ัลโหลดาราพระดลบอกสิ่งที่ได้หลังดูสาธุจบลบ4หนุ่มอวดหุ่นแซ่บแช่ออนเซนฮัลโหลดาราพระดลจากซีรีส์สาธุบอกไว้หลังดูจบแล้วจะเป็นอย่างไร24หนุ่มซีรีส์ KISEKI ฤดูปาฏิหาริย์ Chapter 2อวดหุ่นแซ่บแช่ออนเซนไม่ธรรมดาแก๊ปเปอร์วรฤทธิ์ผู้จัดตัวพ่อค่ายก้าวหน้าโปรดักชั่นและผู้กำกับภาพแพรคชาพรยกกองถ่ายซีรีส์ KISEKI ฤดูปาฏิหาริย์ Chapter 2พร้อม4หนุ่มพี่เอกภพป้านจิรโชตบีบอยนันทกรและปลายฉัตรตรีนไปปิดออนเซนในที่ญี่ปุ่นถ่ายฉากแซ่บแช่น้ำงานนี้4หนุ่มไม่มีกักปล่อยจอยอวดหุ่นแซ่บแบบแก้กันไปเลยตามวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นว้าวไหมตามไปดูทุกวันอาทิตย์2ทุ่มที่วิวยืน1ซีรีส์สาธุในแพลตฟอร์ม Netflix งานนี้พระดลที่แสดงโดยปั๊บพัชชัยภักดีสู่สุขเผยว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็เหมือนเป็นภาพสะท้อนบางอย่างที่ทำให้เราได้เห็นมุมหนึ่งของสิ่งที่เกิดขึ้นในศาสนาพุทธสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราผมว่าบางคนรู้อยู่แล้วและบางครั้งอาจจะมีคำถามในใจการที่ทุกคนได้ดูซีรีส์เรื่องนี้เชื่อว่าจะได้รับคำตอบบางอย่างแล้วก็เหมือนเราได้ช่วยกันเฝ้าดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนที่จะศรัทธาหรือเชื่ออะไรเราก็สามารถมีคำถามได้แต่หลังจากดูเรื่องนี้จบทุกคนจะมีสติมากขึ้นเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ๊ปเปิดโรงภาพยนตร์ระดับเวิลด์คลาสสาขาเซ็นทรัลนครปฐมจัดโปรโมชั่นไปแบบจุกๆตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน67สำหรับลูกค้าที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทุก2ที่นั่งหรือซื้อชุดป๊อปคอร์นครบ200บาทลุ้นรับรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy iUrban และบัตรชมภาพยนตร์100รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งส่วนสายกินจะได้ฉ่ำซื้อชุดคอมโบสเปเชียลเซตเครื่องดื่มโค้กขนาด32ออนซ์1แก้วและป๊อปคอร์น64ออนซ์1กล่องราคา99บาทจากราคา245บาทวันนี้ถึงวันที่15เมษายน67ชีวิตสมบูรณ์แบบของโอยอนดูแพ็กจินอีมาพลิกเมื่อเธอตั้งท้องแถมแฟนหนุ่มคิมจุนฮาจองอึยแจนอกใจเธอไปเขียนข้อความประจานที่รถเขาแต่ผิดคันไปเขียนบนรถของกงแท็กยองอันแจฮยอนสูตินรีแพทย์ทำให้คุณหมอแค้นหนักหาตัวคนเขียนมาลงโทษแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ทั้งคู่ต้องมาแต่งงานกันความวุ่นวายจึงบังเกิดติดตามชม The Real Has Come อนละหมานวิวากรรมลอทุกวันจันทร์อังคารเวลา21นาฬิกาเริ่มวันที่9เมษายนนี้ทาง True Vision Now ช่อง True Asian ม120-239ส่องทะเบียนรถเศรษฐาลงพื้นที่นครศรีธรรมราชหยอดหวานชาวเมืองคอนต้อนรับอบอุ่นลุ้นให้โชคส่องทะเบียนรถเศรษฐาลงพื้นที่นครศรีธรรมราชสักการะพระบรมธาตุเจดีย์หยอดหวานชาวเมืองคอนต้อนรับอบอุ่นถึงแดดร้อนแต่ก็ยิ้มได้เมื่อวันที่8เมษายน2567ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังพร้อมคณะเดินทางมาที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อสักการะพระบรมธาตุเจดีย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวไทยผู้สื่อข่าวรายงานว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีใช้รถโตโยต้าอัลพาดสีดำทะเบียนกล9นครศรีธรรมราชเป็นพาหนะในการปฏิบัติภารกิจทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เข้าไปยังพระวิหารทรงม้าเพื่อกราบพระรัตนตรัยก่อนกล่าวคำถวายผ้าห่มพระบรมธาตุเจดีย์และเดินขึ้นไปห่มองค์พระบรมธาตุ
จากนั้นนายกรัฐมนตรีกราบนมัสการพระธรรมวชิรากรสมปองปัญญาธีโปเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค16ถึง17และ18ทะและพระราชวิสุทธิกวีเจ้าคณะภาค16ทะวัดพระนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมถวายพวงมาลัยผ้าไตรไทยธรรมและสนทนาธรรมโดยก่อนเดินทางกลับนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมสินค้าโอท็อปเรื่องชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราชอาทิเครื่องถมเงินผ้าพื้นเมืองและเสื้อกางเกงวัวชนสินค้ายอดนิยมประจำจังหวัดรวมทั้งบูธขนมจีนแกงไตปลาจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางมาสักการะบวงสรวงศาลหลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราชนอกจากนี้นายเศรษฐาโพสต์ข้อความผ่านเอ็กซ์หรือทวิตเตอร์ระบุว่ามาเมืองคอนต้องมาสักการะพร้อมห่มผ้าองค์พระบรมธาตุเจดีย์ณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและสักการะศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่สำคัญของพระพุทธศาสนาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพัฒนาต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงศาสนาได้เป็นอย่างดีขอบคุณพี่น้องคนคอนที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นถึงแดดจะร้อนแต่พอเห็นรอยยิ้มพี่น้องก็ยิ้มได้ครับนายกรัฐมนตรีระบุสุริปรียาคว้าดับเบิ้ลแชมป์กอล์ฟช้างโอเพ่น2024พร้อมตั๋วลุยญี่ปุ่นบริษัทเดอะเจนจำกัดร่วมกับบริษัทไทยเวฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างลุยต่อสนาม2คัดเยาวชนสู้ศึกที่ญี่ปุ่นกับรายการช้างโอเพ่น2024แข่งขันระหว่างวันที่6ถึง7เมษายน2567ที่เลควิวรีสอร์ทแอนด์กอล์ฟคลับคอสเอบีจังหวัดเพชรบุรีสำหรับการแข่งขันในสนามนี้เดอะเจนจะคัดเลือกนักกอล์ฟเยาวชนที่ทำสกอร์ได้ดีที่สุดจากรุ่นจูเนียร์ GENZ อายุ11ถึง14ปีทั้งชายและหญิงจำนวน2คนร่วมสมทบกับรุ่นซูเปอร์ GENZ ชายและหญิงที่ได้สิทธิ์แข่งขันไปแล้วในสนามที่1เพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมแข่งขันในรายการโยเน็กจูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพ2024ระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยนักโกกอล์ฟหญิงที่ชนะในรายการโยเน็กจูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพ2024จะได้สิทธิ์แข่ง Japan LPGA Tour ในรายการโยเน็ก Lady Tournament 2025อีกด้วยช้างโอเพ่น2024เป็นอีกหนึ่งรายการที่เก็บสะสมคะแนนของจูเนียร์กอล์ฟสกอร์บอร์ดอีกทั้งยังเป็นรายการเก็บคะแนนสะสมรายการที่2ของช้างเจนกอล์ฟทัวร์2024แบ่งการแข่งขันออกเป็น3รุ่นคือสเปเชียล GENZ ชายและหญิงอายุ19ถึง23ปีซูเปอร์ GENZ ชายและหญิงอายุ15ถึง18ปีและจูเนียร์ GENZ ชายและหญิงอายุ11ถึง14ปีแข่งขันแบบเก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกนักกอล์ฟชายและหญิงจำนวน12คนเข้าโครงการกอล์ฟของบางจากซึ่งจะได้รับการสนับสนุนทุนแข่งขันเพื่อพัฒนาฝีมือและสิทธิ์แข่งขันในรายการ SJD Tour International Amateur Championship ที่ประเทศสิงคโปร์หลังจบการแข่งขันในรอบสุดท้ายวันที่7เมษายน67ผลปรากฏว่าสุริปรียาพฤกษานุบาลฟอร์มฮอตจัดรอบแรกเก็บแต้มตูน4อันเดอร์รอบสุดท้ายเก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์จบ2วันกดไปถึง6อันเดอร์พา138คว้าแชมป์รุ่นจูเนียร์ GENZ หญิงพร้อมตั๋วบินไปแข่งญี่ปุ่นด้านฝ่ายชายในรุ่นนี้แชมป์เป็นของรัฐวิทย์รัชชัยอนันต์คว้าถ้วยพร้อมสิทธิ์แข่งที่ญี่ปุ่นไปด้วยสกอร์รวม3โอเวอร์พา147 73 ถึง 74 สำหรับรุ่นซูเปอร์ GENZ
ชายภูมิกิจทิศเสาวภาคคว้าดับเบิลแชมป์ได้ตามเป้า2วันทำไป3อันเดอร์พา141-70-71และในรุ่นซูเปอร์ GENZหญิงต้องดวลกันถึงเพลย์ออฟระหว่างสสิสันต์จงศรีอดิศรเขมมินทรางามเหลาและเอริสาบินทจิตที่จบรอบสุดท้ายเข้ามาเท่ากันที่5โอเวอร์พา149หลังจบการดวลเพลย์ออฟปรากฏว่าสสิสันต์ใช้ความนิ่งเซฟพาลงคว้าแชมป์รุ่นนี้ไปครองได้สำเร็จสรุปผลการแข่งขันรายการช้างโอเพ่น2024รอบสุดท้ายมีดังนี้รุ่นสเปเชียล GENZ ชายที่1ปุญญวัฒน์จงศรีอดิศรคว้าแชมป์รุ่นนี้ไปด้วยสกอร์6โอเวอร์พา150-76-74ที่2วินทกรสุวรรณเมืองสกอร์รวม8โอเวอร์พา152-75-77ที่3อครชัยสกุลลี้สกอร์รวม13โอเวอร์พา157-78-79รุ่นสเปเชียล GENZ หญิงที่1เกณิกาบุญประเสริฐสกอร์รวม4โอเวอร์พา148-71-77ที่2หทัยรัตน์คลังเมืองสกอร์รวม9โอเวอร์พา153-80-73ที่3ธีรตาแต้มมาลาสกอร์21โอเวอร์พา165-87-78รุ่นซูเปอร์ GENZ ชายที่1ภูมิกิจพิษเสาวภาคคว้าดับเบิลแชมป์ได้สำเร็จสกอร์รวม2วันที่3อันเดอร์พา141-70-71ที่2พิสิทธิ์คมกล้าสกอร์รวม2โอเวอร์พา146-75-71ที่3ชัยพัฒนาเจนสายกลางสกอร์รวม3โอเวอร์พา147-72-75รุ่นซูเปอร์ GENZ หญิงที่1สสิสันต์จงศรีอดิศรนักกอล์ฟเยาวชนในโครงการกอล์ฟบางจากเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้ในสนามนี้ชนะเพลย์ออฟไปด้วยสกอร์รวม5โอเวอร์พา149-75-74ที่2เอริสาบินทจิตสกอร์5โอเวอร์พา149-77-72ชนะคาวแบ็กเขมมินทรางามเหลาส่วนเขมมินทราจบที่3สกอร์รวม5โอเวอร์พา149-72-77รุ่นจูเนียร์ GENZ ชายที่1รัฐวิทย์รัชชัยอนันต์สกอร์รวม3โอเวอร์พา147-73-74ที่2สุรพิษพิษเสาวภาคสกอร์รวม5โอเวอร์พา149-78-71ที่3ทิติวัฒน์ปิตุรงคพิทักษ์สกอร์รวม6โอเวอร์พา150-76-74รุ่นจูเนียร์ GENZ หญิงที่1สุริปรียาพฤกษานุบาลคว้าดับเบิลแชมป์ไปตามคาดพร้อมสิทธิ์แข่งที่ญี่ปุ่นจบสกอร์รวม2วันที่6อันเดอร์พา138-68-70ที่2ณชาสถิตสัมพันธ์สกอร์รวม4โอเวอร์พา148-73-75ที่3ณัชชารีคุณประสุทธิ์สกอร์รวม5โอเวอร์พา149-75-74รายการต่อไปเป็นการแข่งขันเก็บคะแนนสะสมรายการที่3ดิโต้แชมเปี้ยนชิพ2024ซึ่งเป็นรายการที่มีการเก็บคะแนนสะสมของ World Amateur Ranking แข่งขันระหว่างวันที่19-21เมษายน2567ที่แรนโชชานวีรีสอร์ทแอนด์คันทรีคลับจังหวัดนครราชสีมาสำหรับผู้ปกครองและนักกอล์ฟที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Official LINEGENZGOLF หรือโทร 065-696-2229